สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่28ข้อ15นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการกดขี่คนจนนะครับในฉบับแคทอลิกได้กล่าวไว้ว่าคนชั่วร้ายที่ปกครองประชาชนยากจนก็เป็นเหมือนสิงโตคำรามและหมีหิวโหยในฉบับ1940บอกว่าสิงโตที่คำรามร้องและหมีที่เที่ยวหาอาหารก็เหมือนกับผู้ครอบครองเมืองใจอมหิตที่ปกครองคนจนฉบับ2011บอกว่าคนอธรรมที่ปกครองประชาชนผู้ยากจนก็เหมือนสิงโตที่คำรามเหมือนหมีที่โถมใส่เหยื่อฉบับ1971ก็บอกว่าเหมือนกับหมีที่กำลังเข้าต่อสู้เนี่ยนะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าพระคัมภีร์อธิบายผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายโดยใช้ภาพของสิงโตแล้วก็หมีนะครับและมันเสริมกันมากครับทุกฉบับใช้คำว่าสิงโตคำรามปกติแล้วนะครับสิงโตเมื่อคำรามมันจะแสดงถึงอาณาเขตของมันและประกาศถึงอำนาจของมันว่าอำนาจของมันเนี่ยเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่สูงสุดมากนะครับและมันสามารถทำลายคนที่อยู่รอบข้างมันนะครับดังนั้นเองเมื่อผู้ปกครองที่ชั่วร้ายก็จะทำตัวเหมือนกับสิงโตครับที่พิสูจน์ว่าเขามีอำนาจกดขี่คนอื่นได้เสมอแต่อีกภาพนึงครับเป็นภาพที่เสริมกันมากเลยครับคือภาพของหมีอันที่1 นะครับในฉบับแคทอลิกบอกว่าหมีที่หิวโหยมีหิวโหยเป็นยังไงครับการกดขี่คนจนมันเกิดจากความหิวโหยมาเจอกับสันดานของเขาเราต้องยอมรับว่าคนที่เสพติดอำนาจจะหิวโหยอำนาจมากครับคนดีเหมือนกับซาอูลเนี่ยนะครับพอเสพติดอำนาจตอนแรกเป็นคนที่ถ่อมใจแต่พอต่อมาจะทำลายคนนั้นจะทำลายคนนี้ตลอดเวลามันเนื่องจากว่าความต้องการของเขาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนรักเงินก็ไม่อิ่มด้วยเงินคนรักกำไรก็ไม่อิ่มด้วยไงกำไรเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสันดานของเขาประการที่2ครับสันดานบาปเนี่ยนะครับจะถูกกระตุ้นให้ตอบสนองสิ่งชั่วภายในใจของเขาพระคัมภีร์ได้พูดถึงหมีหิวโหยในฉบับ1940บอกว่าเที่ยวออกไปหาอาหารมันดูมันเสริมกันมากเลยนะครับหมีหิวโหยต้องเมื่อมันถูกกระตุ้นปั๊บมันต้องออกหาอาหารครับไม่ใช่แค่หิวโหยคนที่หิวก็แสดงออกมาโดยการพยายามอยากจะได้บางอย่างนะครับแล้วก็เพื่อจะต่อสู้ให้ได้มามันทำยังไงครับต่อไปในฉบับ2011ได้กล่าวว่ามันโถมใส่เหยื่อครับมันเป็นภาพของคนที่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยบาปข้างในจากสันดานก็จะกระตุ้นให้ตอบสนองสิ่งชั่วพอกระตุ้นให้สอบสิ่งชั่วก็แสดงออกมาเป็นการกระทำที่รุนแรงนะครับพระบิดใช้คำว่าหมีโถมใส่เหยื่อมันเป็นภาพเมื่อพบกับเหยื่อที่มันจะจัดการได้หรือพบกับศัตรูที่มันขวางมันนะครับขณะที่มันหิวมันก็จะจัดการคนอื่นทันทีเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้อำนาจนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับถูกตอบสนองจากความรู้สึกลึกๆ ก็คือเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็กพระเจ้าให้จิตวิญญาณให้กับมนุษย์ไม่ใช่ทำลายกันไม่ใช่เอาอำนาจควบคุมคนอื่น1971บอกว่าหมีกำลังเข้าต่อสู้มันใช้พละกำลังของมันทั้งหมดเพื่อจัดการอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นเองเราเข้าใจนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าคนที่กดขี่คนจนเนี่ยนะครับก็มันจะเกิดขึ้นจากสันดานบาปของเขาถูกกระตุ้นให้ตอบสนองสิ่งชั่วในใจของเขาและแสดงออกมาด้วยการกระทำตอนนี้เรามาถึงตัวเราบ้างครับเราจะต้องถูกกระตุ้นจากสิ่งที่ดีๆเราใส่สิ่งดีเข้ามาในจิตใจและให้มันกระตุ้นเราออกมาด้วยการเห็นอกเห็นใจและเมื่อกระตุ้นด้วยความเห็นอกเห็นใจแทนที่จะเป็นเหมือนกับสิงโตที่หรือหมีที่ทำร้ายผู้คนเที่ยวไปหานะครับเราก็จะถูกกระตุ้นออกมาโดยการทำสิ่งที่ถูกต้องให้กำลังใจคนและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือเราจะต้องไม่ปล่อยให้มันควบคุมเราไอ้สิ่งชั่วควบคุมเราแต่เราจะให้ความดีควบคุมเราโดยการทำสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นไม่จะทำร้ายคนอื่นดังนั้นเองนะครับการกดขี่คนจนมันเกิดจากสันดานที่เราไม่ควรจะเป็นเพราะพระเจ้าได้ใส่สิ่งดีในหัวใจของเราแทนที่จะกดขี่เราจะช่วยเหลือคนครับขอพระเจ้าอวยพร